Tomorrow 50 Days Report กับเมย์และริบบิ้นค่ะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กันที่ฮอกไกโดฮากาเนฟาร์มสวัสดีค่ะคันโนเซนเซสวัสดีค่ะโอเคงั้นมารู้จักวัตถุดิบกันก่อนสิ่งแรกเลยคือนี่ค่ะครีมสดแยมนมค่ะเนยเค็มธรรมดานี่เองค่ะนี่จริงๆแล้วเนี่ยฟาร์มที่นี่เริ่มต้นเพียงแค่มีวัว2ตัวแต่ทุกวันนี้ค่ะมีมากกว่า200ตัวโอ้เริ่มพอแล้วนะคาราเมลของเราก็เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะพักจนเย็นแล้วเรียบร้อยแล้วต่อมาทำอะไรคะลูกอมนะคะเป็นกระดาษไขมันกั้นใช่วางลงบนว่านที่มันๆ นะคะนุ่มมากหวานกลมกล่อมมากๆเลยอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเซนเซอร์ของเรามากนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณเซนเซอร์ขอบคุณค่ะไปกันเลยค่ะไปมาถึงฟาร์มกันแบบมีแล้วสิ่งที่เราพลาดไม่ได้เลยก็คือสิ่งนี้เลยค่ะรีดนมวัวนั่นเองคันนิจิวะคันนิจิวะแรงมากค่ะเราจะมารีดนมวัวของโรลลี่จังกันใช่แล้วค่ะเฮ้ยโอนิงไงอิชิมัสเป็นไรนะจากโรลลี่จังอาริกาโตโกซายมาสวันนี้ริบบิ้นและเมย์นะคะได้เปิดประสบการณ์การมาที่ฮอกไกโดฮาโกเนฟาร์มทำกิจกรรมหลากหลายมากมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าเราจะไปท่องเที่ยวที่ไหนกันต่อก็ติดตามได้เลยในอาทิตย์หน้าหรือจะติดตามพวกเราแบบรายวันก็ติดตามได้ใน Facebook และ Instagram ของไดสกิซัมไรจาแปนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะมาตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายลอลิจ้าลอลิจ้า